ทำไมต้องเป็นณเดชน์กับยาย่าครับคุณแดงครับเรานึกถึงเขาค่ะนึกถึงเขาแม้แต่ตอนที่เป็นละครเนี่ยแวบแรกก็คือต้องเป็นแต้วกับเคนไม่รู้มันคือมันเข้ามาในโสตประสาทเลยค่ะเพราะแดงมีหน้าที่ในการแคสติ้งอยู่แล้วครับแต่ครั้งเนี้ยแดงก็คิดว่าแดงจะเอาณเดชน์ยาย่าแดงว่าเขาอะสมบูรณ์มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถเรื่องของวัยเรื่องของความเชื่อมต่อในอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเล่นได้ดีแบบดีจริงๆยิ่งเมื่อคืนนี้ที่แดงดูเช็คครั้งสุดท้ายโอ้โหแบบมันเห็นในตาชัดเจนทุกครั้งเราจะเช็คในห้องซึ่งเล็กหน่อยอะไรเงี้ยแต่เพราะว่าอันนี้มันขึ้นจอใหญ่ในภาวะไลนี้แบบว่าโอ้โหนักแสดงทำไมเล่นแบบเข้าไปแบบข้างในอ่ะมันถ่ายทอดได้ดีเหลือเกินไอ้ส่วนที่เราไม่ได้รับจากจอเล็กเรามาเพาะจอแบบโหนี่เล่นละเอียดมากหนึ่งกระแสที่เราติดตามในแฮชแท็กนาคี2หลายคนบอกว่าอยากให้มีนาคี3เป็นไปได้ไหมครับพี่แดงครับจริงๆเมื่อวานนี้คุยกับพี่ออฟก็บอกว่าก่อนเข้านอนนะฮะบอกว่าเนี่ยคนต้องการอยากจะให้มีนาคี3พี่ออฟก็ยังไงออฟก็หันมาบอกว่าได้ไม่ให้ลุ้นกันเขาก็บอกเดียวเขาขอคิดนิดนึงว่าเรื่องมันจะเป็นมายังไงได้ที่มันจะต่อจากภาคนี้ไปแบบสวยๆเพราะจริงๆเขาวางทิ้งไว้อยู่แล้วว่าหลังจากเนี้ยสารวัตรป้องปราบกับต้อยเนี่ยมันยังไม่ได้เริ่มรักกันสักเท่าไหร่เริ่มอ่ะมันมีปมทิ้งไว้ตอนท้ายของเรื่องอยู่ใช่ค่ะซึ่งมันเป็นความรักที่จะต้องมีต่อไปครับก็นั่นหมายความว่ามันก็ต้องมีนาคี3เพราะฉะนั้นไปดูมาแล้วก็ต้องลุ้นกันอีกนะคอนเฟิร์มได้เลยว่าเราจะได้ชมกันแน่นอนสำหรับนาคี3แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ออฟเขาทำการบ้านก่อนว่าจะดีไซน์เรื่องราวออกมาเป็นยัง